เนื่องจากมันมีข่าวว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลนะถูกแฮกเกอร์โจมตีแล้วก็ดูดข้อมูลไปเป็นจำนวนมากนะซึ่งเขาอ้างว่ามี55ล้านรายชื่อของประชาชนก็เกือบทั้งประเทศแล้วนะเขาก็มีการข่มขู่จริงๆตอนแรกก็มีการติดต่อมาว่ามันก็เรียกค่าไถ่อ่ะให้เขาไปเจรจาหรืออาจจะมีการขายข้อมูลนะครับช่วงหลังก็กลายเป็นลักษณะเป็นการดิสเครดิตหรือการจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็สำคัญนะครับแล้วก็พอถ้ามีการรั่วไหลประชาชนก็จะขาดความเชื่อมั่นกับระบบการให้ข้อมูลต่างๆก็จะมีปัญหาไม่กล้าทำธุรกรรมกันพูดง่ายๆนะครับการติดต่อออนไลน์ต่างก็จะมีปัญหาการให้ข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมก็จะมีปัญหาซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องแก้ไขนะครับจริงๆเราก็มีการประสานงานกับทั้งเจ้าที่ตำรวจนะครับไซเบอร์นะสอทนะครับทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือเราเรียกว่าหน่วยงานว่าสคมช.เป็นหน่วยงานที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ติดตามเรื่องนี้นะครับมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA เนี่ยที่เราก็มีหน่วยงานดูแลเรื่องนี้และถึงทางกระทรวงดิจิตอลนะครับโดยท่านรองปลัดเวทางเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการปิดเว็บการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็มีการคุยกันมาตลอดนะเรื่องนี้ทำมันมาโดยตลอดแต่จริงก็เป็นเชิงลับนะครับเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบเส้นทางอินเทอร์เน็ตการใช้ SMS การโพสต์ลงเว็บมันจะมีโดเมนเนมต่างๆซึ่งเราก็เคยติดต่อไปที่โดเมนนะฮะขอปิดเนี่ย nineear.org เนี่ยฮะซึ่งในอันนี้เป็นภาพจริงมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ออกข่าวอยู่แล้วนะซึ่งท่านคุณสรยุทธก็ออกมาออกเรียก nineear.org nine แปลว่า9 near แปลว่าใกล้ใช่มั้ย9ใกล้ .org เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นคุณสรยุทธบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลหลุดซึ่งจริงๆก็เขาก็เปิดมาหลายชื่ออยู่นะครับมีชื่อของอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน Cyber Security ด้วยนะครับเดี๋ยวชื่อพวกผมก็คงจะโดนเปิดด้วยเพราะแถลงข่าววันนี้กัน5คนนะครับเข้าใจว่าข้อมูลก็ถูกดูดจากอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานให้บริการที่มีข้อมูลประชาชนจำนวนมากเอกชนก็ได้นะครับนี่เราตรวจสอบอยู่เพราะว่าข้อมูลชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีกันเยอะนะครับทั้งหน่วยงานรัฐทั้งพวกขายของออนไลน์นะหรือพวกที่ทำธุรกรรมต่างๆที่เราไปติดต่อก็จะว่าต้องให้ข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเตือนไปด้วยว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะบางคนก็ยังไม่ให้ความสำคัญไม่เข้าใจนะว่าข้อมูลรั่วแล้วมันเกิดความเสียหายมีความผิดนะครับวันนี้ก็อยากให้สังคมรับรู้ว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญแล้วทุกคนต้องช่วยกันนะทำตามมาตรการทำตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนและทำให้ระบบเศรษฐกิจชีตอนออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะครับให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ